หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชวนสื่อมวลชนชวนท่านผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์ชวนผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปชิมข้าวเก่า10ปีในโกดังโอ้โหแบบหุงให้ดูชิมให้ดูเลยเนี่ยนะคะนึกว่าจะจบเหรอคะการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการชิมข้าวแบบนี้มันกลายเป็นดราม่าต่อเนื่องมายืดเยื้อเลยนะคะเพราะว่า1คนที่ออกมาให้ความเห็นและเป็น1คนที่เป็นคีย์แมนคนสำคัญก็คือคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมท่านเกาะติดคดีจำนำข้าวจนนำไปสู่การตัดสินของศาลพิพากษาของศาลเนี่ยนะออกมาบอกเลยบอกว่าข้าว10ปีที่โกดังจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบรายละเอียดแล้วพบว่าเคยมีการประมูลไปแล้ว3ครั้งปี57ปี58และปี63พบว่าผู้ชนะประมูลไม่ยอมมารับข้าวท่านก็วงเล็บใน Facebook ที่ท่านเขาอธิบายนะคะบอกว่าให้คาดเดาเอาเองว่าถ้าข้าวดีจริงเป็นไปตามมาตรฐานทำไมไม่มารับข้าวตามข่าวนะคะผู้ชนะปี63มาถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากนั้นองค์การคลังสินค้าได้ดำเนินการเปิดประมูลรอบใหม่ก็คือรอบที่4ตามประกาศขององค์การคลังสินค้าลงวันที่23มกราคมปี67ให้ยื่นซองคุณสมบัติ31มกราคม67และยื่นซองเปิดราคา8กุมภาปี67ปรากฏว่า30มกราคม67ประกาศยกเลิกการประมูลก่อนวันยื่นซองเพียงแค่1วันหลังจากนั้นเดือนเศษเกิดเพื่อไทยการละครรอบแรกเมื่อคุณภูมิธรรมยกคณะไปตรวจโกดังข้าวที่สุรินทร์และกินข้าวโชว์รอบแรก14มีนา67ล่าสุด6พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเพื่อไทยการละครสถานที่เดิมแต่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอลังการสร้างด้วยเงินภาษีประชาชนนำแสดงโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยร่วมกับสื่อจำนวนมากถือว่าเป็นการแสดงที่สะเทือนวงการข้าวที่กล้ากินข้าวรมยาข้าวแมลงไม่ต่ำกว่า60รอบแล้วข้าวต้องล้างน้ำ15ครั้งเพื่อหวังผลทางการเมืองในวงเล็บนะผมไม่มั่นใจว่ากระสอบที่เจาะนั้นใช่ข้าว10ปีไหมข้าวตามโครงการรับจำนำการันตีเก็บมา10ปียังกินได้เผยสุ่มเจาะมาหุงและก็กินกับกระเพราไข่เจียวระบุว่าเก็บรักษาอย่างดีรมยาตามมาตรฐานปิดโกดังแน่นหนาไม่มีนกเข่าไม่เจอฝนเตรียมนำเปิดประมูลให้กับผู้สนใจปริมาณรวม 1.5 หมื่นตันอันนี้เป็นโพสต์ของคุณหมอวรงค์นะคะแล้วคุณหมอวรงค์ก็ยังเขียนต่อไปด้วยว่าสิ่งที่ประชาชนต้องตามให้ทันคือ1ข้าวดังกล่าวเปิดประมูลมาแล้ว3รอบปี57 58 6แต่ผู้ชนะไม่มารับข้าว2จะมีการเปิดประมูลรอบที่4ในปลายเดือนมกราต่อกุมภา67ซึ่งก็เป็นยุคที่คุณภูมิธรรมคุมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีการยกเลิกการประมูลก่อนยื่นซองเพียงวันเดียวหน่วยงานรัฐก็ดำเนินการปกติไม่ได้สร้างภาพใดๆ3หลังจากยกเลิกการประมูลรอบ4ผ่านไปประมาณเดือนครึ่งเกิดดราม่ารอบแรก14มีนาคมแล้วก็ตามมาด้วย6พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งที่หน่วยงานดำเนินการแล้วต้องยกเลิกแล้วก็วงเล็บว่ามีใครสั่งเพื่อเอามาเข้าฉากละครหรือเปล่าคุณหมอวรงบอกว่าจากไทม์ไลน์แสดงให้เห็นว่ามีความพยายามที่จะเล่นละครตบตาประชาชนโดยฝ่ายการเมืองเพราะเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็จะขายเพื่อหาเงินให้รัฐตามปกติแต่นักการเมืองดึงเกมเพื่อเล่นละครยืนยันนะครับว่าข้าว10ปีไม่เหมาะกับให้ประชาชนบริโภคเนื่องจากสารตกค้างยกเว้นให้ครม.และส.ส.เท่านั้นหรือแม้กระทั่งการส่งไปแอฟริกาจะทำให้เสียชื่อเสียงข้าวไทยสรุปแล้วมีไอ้โม่งที่พยายามดึงเกมการขายข้าวและจะทำให้ชื่อเสียงของข้าวไทยเสียหายเพื่อหวังผลทางการเมืองลงชื่อว่าคุณวรงเดชกิจวิกรมนะคะแล้วก็โพสต์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2567ค่ะ